วันนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยคุณวัฒนาเขาก็เลยมีการเตรียมการที่จะทําความสะอาดอเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็วางมาตรการสําหรับการรับมือโควิด -19 ด้วยเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ที่มาร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นตัวสมาชิกเองหรือว่าผู้ติดตามต่างๆแล้วก็คณะทํางานนะคะก็ยทั้งนี้นะคะประธานรัฐสภาค่ะคุณชวลีกภยัยเดินทางลงมาตรวจตราความเรียบร้อยด้วยตัวเองเลยนะคะสําหรับเรื่องของการที่จะ ทําความสะอาดแล้วก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมสอสอโดยนอกจากคุณชวนเองแล้วเนี่ยคุณหมอสุกิจอัตปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเลยค่ะที่การสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณพรพิษเพชรเจริญรวมถึงผู้อํานวยการสํานัก รักษาความปลอดภัยและผู้อํานวยการสํานักบริการทางการแพทย์ประจํารัฐสภาเนี่ยก็มากันด้วยมีการที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งในห้องประชุมค่ะอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะลงมาพูดคุยดูแลความเรียบร้อยกันด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะตั้งจากห้องประชุมแล้วเนี่ยก็มีบริเวณอาคารทางเข้ารัฐสภาลิฟต์โดยสารจุดคัดกรองชั้น B1 B2 ค่ะอย่างที่เราได้บอกไปว่าจะเป็นกําหนดจุดสําหรับเข้าออกจํากัดไว้ที่ชั้น B1 ชั้น B2 แล้วก็ชั้น หนึงนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีการไปดูความเรียบร้อยที่อาคาร ปีห้องอาหารของสมาชิกรัฐสภาค่ะรวมถึงที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่กําลังเห็นอยู่ในขณะนี้เลยอันนี้ต้องดูแลละเอียดนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในห้องเนี่ยค่อนข้างจะนานทีเดียวนะคะโดยได้มีการบิ๊กคลีนนิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดไมโครโฟนโต๊ะเก้าอี้แล้วก็พื้นด้วยแอลโกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรครวมถึงในห้องประชุมสภาเนี่ยก็เตรียมแอลโกอฮอล์เจลเอาไว้อย่างที่ถ้าสังเกตอย,อยู่ตรงกลางเฟรมเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะเห็นว่าเป็นขวด ลกอฮอลเจลสําสหรับล้างมือนะคะจะได้รักษาความสะอาดแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยการประชุมในห้องเนี่ยนั่งกันนานนิดนึงก็เลยมีการจะเว้นระยะห่างภายในห้องเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกรัฐสภาในการประชุมที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะ